แล้วเราก็เดินทางมาถึงคาราจูกุไทยแลนด์นะครับผมนี่ครับจะเป็นด้านหน้าจะมีแมวกวักมาเนคิเนโกะนะครับตัวใหญ่ด้านหน้าแล้วก็มีรถเกวียนมีฮาราจูกุฟันพาร์คนะครับทางด้านซ้ายมือด้านขวาก็จะเป็นห้องเตรียมสำหรับแกรนด์โอเพนนิ่งเป็นถ่ายรูปเช็คอินก็จะได้เหรียญฮาราจูกุคอย5เหรียญนะครับเหรียญละ20คอยก็จะสามารถซื้อเครื่องดื่ม100บาทลดได้1เหรียญนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาหารก็จะลดได้ซื้อ300บาทลดได้1เหรียญเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นฮาราจูกุฟันปังนะครับก็จะมีส่วนของสะบอนกาชานะครับแล้วก็มีกดกาชามีสะบอนด้านหลังสำหรับเด็กนะครับผมแต่ผมจะไม่เข้าไปนะครับผมร้านแรกนะครับก็จะเป็นร้านบินซูนม6นะครับอันนี้เราก็จะเดินไปเรื่อยร้านไอศกรีมนะครับตรงนี้จะเป็นร้านว่างตะลุมบอลจิ้มจุ๊บโอ้ซอฟเสิร์ฟหรือเปล่าเวทป้าป้านะครับนี่เป็นร้านติ่มซำนี่คุเมตรงก็สึกราเมงไว้มีเป็นอะไรกันเป็นปังไข่ไข่ก่อนแล้วนะคะปังไข่ชิ้นยืดค่ะของทานแม่ก็มีนะคะเอ๊ะมาฮาจิโกะนี่อยู่ตรงไหนอะเป็นรูปปั้นหมาอ๋อจะอยู่ตรงถ้าหมานี่จะอยู่ทางด้านนู้นทางลานจอดรถที่มาอ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณครับตรงนี้จะเป็นหมึกย่างซีอิ๊วสวัสดีครับหมึกย่างมีครับสวัสดีครับมีไข่หมึกย่างด้วยนะครับโอเคครับอ
วิวคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทมีเครื่องหมายฮาลาลนะโอ้มีลานเรือเป็ดด้วยมีโต๊ะเซเว่นิฟูสมีฮอตดอกมีร้านสมูทตี้ J&D เอ๊ะวิวสวยท้องฟ้าก็สวยร้านโกโก้ฟูกุนะครับเป็นโกโก นี่ก็จะเป็นร้านเกี๊ยวซ่าที่อาโอเคบับไก่ชีสพ่นไฟ8ริ้วชาเชิงเซาเนี่ยก่อนมาก็ไปยูเทิร์นที่ชาเชิงเซานะครับผมเพราะว่ายูเทิร์นใกล้ๆหน้าฮาราจูกุปิดไอเฮียยำสุวินทวงศ์นะครับผมอันนี้ก็โนบิชาทั่วไปก็จะเป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะครับแล้วก็มาถึงฮิเดกิสไตล์นะครับปิ้งย่างทอดสุดฟินนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโทราคอฟฟี่หรือเปล่าโทราชานะครับก็จะมีชามีกาแฟนะครับอาราบิก้าแท้ 100% อันนี้ก็จะเป็นร้านว่างเปล่าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มข้าวมันไก่เค้กไข่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฮาตาเกะเป็นซูชิฮาลาลส่วนตรงกลางก็จะเป็นที่นั่งนะครับอากาศร้อนๆ30กว่าองศาแต่ท้องฟ้าสวยงามมากนะครับสัตว์ทาง
คราวนี้เราก็จะมาซอยตรงกลางบ้างนะครับค่ะอันแรกก็จะเป็นอิริสุพิซซ่าเสียบไม้นะครับพิซซ่าโคนด้านนี้ก็จะเป็นนมหมีปั่นนะครับผมห้องว่างให้เช่าอ้าวอจุม่าด้านหลังนะครับใกล้ๆกับเรือถีบนะครับก็จะเป็นฮอกไกโดซีฟู้ดนะครับผมจะเป็นแมวกวักอนุสาวรีย์แมวกวักหรือเปล่าตอนนี้คือจะมาหาฮาจิโกะนะครับผมนี้ก็จะเป็นป้ายคำอธิษฐานนะครับสามารถเขียนมาแขวนกันได้ร้านร้านอะไรเนี่ยคิโซมะคิทเช่นขายข้าวนะครับทั่วไปส่วนถัดมาก็จะเป็นที่ว่างให้ชาวเรามาดูกันแล้วนะครับตรงนี้ฮานะซูชินะครับนี่ก็จะเป็นซาลาเปาสีสหายเปิดอยู่นะครับราคาก็ตามที่เห็นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเฟรนช์ฟรายนะครับผมนี่ก็จะเป็นเย็นเย็นสมูทตี้แอนด์จูสมีชุดตรวจโควิดขายด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบ็คกราวด์ไว้ถ่ายรูปนะครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นแบ็คกราวด์เช่นกันนะครับเรียงเรียงกันมาเป็นบ้านแล้วก็เป็นรถไฟทันทีนะครับโอ้โหรถไฟชินคันเซ็นหรือเปล่าด้านหลังก็จะเป็นที่ขายเอาเลทนะครับของฮาราจูกุจะเป็นโซนซื้อชุดเช่าชุดออนเซนลิงนะครับเป็นภาพวาดออนเซนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูทะลุไปที่รูปชินคันเซนเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนนกนะครับแล้วเราก็จะมาเจอหมาฮาจิโกะแล้วนะครับผมนี่ไงครับจะเป็นเซตเครื่องครัวนะครับเป็นเอาเลทเหมือนกันนะครับผมด้านซ้ายก็จะเป็นห้องว่างให้เช่าอีกแล้วแต่ว่าเราเจอป้าย Grand Opening นะครับผมวันที่2วันที่3เมษายนนะครับ Grand Opening จะมีศิลปิน Last Idol Thailand นะครับมาทำกิจกรรมตั้งแต่เวลา5โมงเย็น5โมงครึ่งนะครับทั้ง2วันยอดเยี่ยมโอ้ที่อยู่ใกล้ลานตรงกลางนะครับจะเป็นร้านวรวิทย์ฟู้ดนะครับก็จะเป็นของฝากนี่ก็จะเป็นอุ้มเบเกอรี่เฮาส์มีโมจิมีคัสตาร์ดช็อกโกแลตชีสมีคัพเค้กมีขนมเปี๊ยะขายนะครับอ๋อชื่ออุ้มนะครับผมอ่านเป็นอุ้มนี่คัมมิ่งโซนนะครับเราก็จะข้ามไปตรงกลางก็จะเป็นวิวหญ้าแดงนะครับเอาไว้ถ่ายเป็นแบ็คกราวด์สวยงามเราก็จะเดินกันมาเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นร้านลิงโกะขนมนำเข้าจากต่างประเทศราคาก็ขนมก็ตามนี้แหละตรงนี้ก็จะเป็นคิริดิสเน จะเป็นเครื่องแต่งกายครับร้านเสื้อผ้าเด็กคิดแวร์ครับผมจะมีแมสขายมีราคาเริ่มต้นที่99บาทนะครับมีร้านเครื่องรางหินหรือร้านดอกไม้นะครับที่ Keystone and Rina Garden มีกำไรหินนำโชคครับผมแล้วก็มีเครื่องแต่งกายนะครับต่อไปก็จะเป็นลานตรงกลางนะครับจะเป็นลานกิจกรรมแกรนด์โอเพนนิ่งนะครับเป็นลานโล่งเลยนะครับกิจกรรมก็จะมีวันที่2 3เมษายน2565นะครับเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งของฮาราจูกุไทยแลนด์ครับผมก็จะมีศิลปินรัสไซเดลไทยแลนด์มา
ในเวลา5โมงครึ่งของทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยนะครับโอ้เจ้าวิชาญเจ้าขึ้นไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะไอ้ตายสิลงมาทำไมนิ่งอย่างนี้